ไปเลยครับไหมพี่คันแดงเราสวัสดีลูกเพจครับกลับมาอีกครั้งตรงนี้นะครับกับโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันนะครับก็วันนี้ถือเป็นวันที่10กว่าละนะฮะแล้วก็ถือเป็นวันสุดท้ายของการที่เราดำเนินการมาวันนี้ดังนั้นเนี่ยข้าวของต่างๆเริ่มทยอยที่จะออกไปให้หมดนะครับก่อนที่จะไปสู่โครงการอื่นๆไม่ว่าการช่วยเหลือที่อำเภอแม่สายก็ดีครับแล้วก็ทีมอีกส่วนหนึ่งเราไปที่เชียงใหม่แล้วนะครับซุ้มเสียงเป็นยังไงแจ้งกันมาได้นะครับลูกเพจนะครับตรงนี้อยู่ที่ไหนครับมาลูกเพจถามมาเราอยู่กันที่โรงยิมนิเซียมนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายครับยังอยู่กับทีมงานของเพจอีจันนะครับตรงนี้รถนะครับก็หลายคันด้วยกันครับจากโตโยต้าเชียงรายอีซูซูเชียงรายแล้วก็กลุ่มนกเงือกนะครับBYD ด้วยนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ทีมเจ้าหน้าที่เข้มแข็งมากของเพจอีจันเรากำลังทยอยนำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับนี่น้องมะปางครับสวัสดีครับคุณมะปางนะครับจากมะปางตลาดแตกถูกต้องค่ะอีจันตลาดแตก นั่นแหละครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราอยู่ตรงนี้ทุกคนทำงานขมักขม้นนะครับแข็งแรงมากเลยนะฮะนะครับนะนี่ครับรถคันที่25ครับมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปสารฝันตามตรงนั้นนะครับตาอายุ90ปีคุณเมย์ครับน้องเมย์ครับนี่ครับแหมอีกหนึ่งทีมงานที่สำคัญของเรานะครับน้องเมย์นี่ได้ทีมพี่โตโยต้ามาไม่งั้นไม่รอดแน่ๆพี่ครับวันนี้เป็นไงครับถือเป็นวันไงวันนี้เป็นวันที่ดีมากสำหรับเมย์เป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากเพราะพี่เอบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะหมดรอบแล้วคือแบบเราช่วยได้เยอะมากจริงๆเท่าที่กำลังเราไหว10กว่าวันแล้วที่เราอยู่ตรงเนี้ยเรามาถึงวันนี้แล้วเป็นไงบ้างตอนแรกคิดในใจเหมือนว่าทำไมเหนื่อยจังเลยวะแต่พอวันนี้มันได้เห็นว่ามันถึงคนแล้วทุกคนส่วนใหญ่ที่ได้รับเราช่วยได้เยอะตามเป้าอ่ะถือว่าภูมิใจมากเลยพี่ก็ดีใจเลยครับนี่คือบางส่วนของทีมงานของพี่จันแล้วนะครับคุณเมย์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปกันครับไปสารฝันต่อตาวัย91ปีนะครับนะท่านอายุมากแล้วนะฮะถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนเก่าแก่ที่สุดนะครับนะเดี๋ยวเราเตรียมนะฮะที่นอนหมอนมุ้งนะครับไปให้เนื่องจากต้องบอกว่าคนยากจนฐานะยากจนบางครั้งลูกหลานทำงานประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนะฮะถ้าลางานมาไม่ได้ก็คือหมดสิทธิ์ที่จะได้รับของเหล่านี้นะครับแต่อีจันเราไม่ใช่คิดอย่างนั้นครับเราก็นำไปมอบให้ถึงบ้านเลยขอให้จนจริงฐานะเปราะบางจริงนะครับเราก็ช่วยจริงจากพี่จันและทีมงานอีจันนะครับนั่นแหละนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่คือรถที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับนะอีกหนึ่งท่านนี่เป็นกำลังเข้มแข็งของเราเลยนะครับเนี่ยครับอยู่เบื้องหลังความสำคัญนะครับที่ต้องลำเลียงข้าวของนะฮะเพื่อที่จะนำถาไปต่อชีวิตให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของโรงแห่งนี้หรือกองอำนวยการแห่งนี้นะครับก่อนที่จะต้องมีการขยับเขยื้อนไปยังในส่วนของชุมชนอื่นหรืออำเภออื่นนะครับภายในจังหวัดเชียงรายก็ดีจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันไปนะครับที่ชุมชนนะผมลืมอีกแล้วสันต้นเปาเออนั่นนะครับบางทีทำงานมากๆเออเลอร์นะครับสำหรับคุณเคคุณบุญร่วมคุณอะไรเนี่ยลำไยนะเข้ามาตรงนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเข้มแข็งนะครับเรามีการขยับขยายในการดำเนินการแล้วก็ทำการนำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เรียกว่ามีเจ้าของแล้วตอนนี้นะฮะเนื่องจากเราได้มีการปิดแล้วนะครับปิดในการรับแล้วนะฮะสำหรับเฟสแรกนะครับดังนั้นข้าวของที่มีอยู่ในล้งแห่งนี้หรือที่ยิมเนเซียมแห่งนี้ก็จะต้องทยอยนำส่งออกให้หมดนะครับภายในวันนี้นะฮะเอานะครับเดี๋ยวเราไปกับรถคันหมายเลข3อายุ25นะครับ25ไปที่บ้านตาอายุ91ปีนะครับบ้านตาบุญมีสีอากาศนะครับไปดูว่าฐานะเป็นยังไงซึ่งในวันนั้นมีลูกเพจนะครับได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการลงความคิดเห็นนะครับว่าควรจะมอบให้ตาเขาเพราะว่าเนื่องจากเขาเรียกว่าเป
็นผู้ที่มีอายุสูงนะครับเป็นผู้ป่วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยป่วยเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับอื่นๆแล้วก็มีโรคหัวใจด้วยบางๆนะครับในวันนั้นถ้าใครติดตามเพจจะจำภาพที่ท่านนั่งอยู่แล้วหงายท้องไปได้ที่ผมเข้าไปประคองคุณแววประธานชมรมประธานชุมชนบ้านสันต้นเปาก็ช่วยกันประคองด้วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจะได้เหมือนกับเป็นการไปสารฝันตาวัย91ปีให้มันสำเร็จร่วมกันนะครับสำหรับลูกเพจของเรากดไลค์กดแชร์กดดาวด้วยนะฮะเสียงเป็นยังไงภาพเป็นยังไงแจ้งมาได้นะครับเสียงเป็นยังไงภาพเป็นยังไงนะครับไปดูของที่เตรียมขึ้นไปให้กับคุณตาครับผมว่าคุณตาต้องตกใจแน่ๆเลยนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่จากอสจังหวัดพะเยา3วันนะครับทำงานเข้มแข็งกันมากนะครับนะครับนี่คุณนูนนะครับอีกหนึ่งความสำคัญของอีจันเราเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคอยบัญชาการนะครับนะครับกดไลค์กดดวงใจให้มาขอบคุณมากครับนะครับสำหรับลูกเพจนะครับนี่ครับนะฮะอ่ะนี่ครับของคุณตาบุญมีสีสะอาดนะครับพร้อมยางรถคันนี้นี่แหละครับพี่ไปเองนะครับนะใช่ครับมาเดี๋ยวใครคนขับครับเดี๋ยวขับรถตามคันนี้มาไปบอกรถรถสีขาวนู่นเนาะเดี๋ยวเราตั้งลำรออยู่ทางด้านอีกด้านหนึ่ง MG ใช่ MG สีขาวจะรออยู่นะครับสำหรับลูกเพจนะฮะตรงนี้อย่างที่เราบอกนะครับถึงแม้ว่าลูกหลานต้องทำงานฐานะยากจนอ่ะมันยากจนอ่ะมันหยุดงานไม่ได้อ่ะนะอีจันก็ไม่ทิ้งครับนะอีจันไม่ทิ้งครับอีจันบอกจะนำของไปให้เลยนะครับคุณตาแต่ผมไม่ทราบว่าคุณตาจะตกใจหรือเปล่า91ปีนะครับได้ของทางอีจันไม่ทิ้งคุณตานะฮะลูกหลานรับจ้างแล้วไม่สามารถมาได้แต่อีจันนำไปให้ถึงบ้านเลยใช่ไหมคุณเมย์ใช่เนี่ยเรากำลังลำเลียงไปเลยพี่นะคุณตาบอกว่า91ปีแล้วนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นการให้ชีวิตคุณตากับลูกหลานอีกครั้งหนึ่ง คุณเมย์จะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างอะโอ้ยก็ดีใจไม่รู้จะพูดคำไหนอะพี่คือวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วเนาะแล้วเราทำอะไรไม่ได้แต่ตอนเนี้ยสถานการณ์ที่ทำได้ก็คือเหมือนที่พี่จันตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาคือเราช่วยตั้งตัวได้ในส่วนที่พอจะช่วยได้ตามกำลังเราแล้วก็แรงศรัทธาจากสังคมอีจันอย่างเงี้ยครับพี่ครับเราก็ใช้กำลังใช้แรงเป็นใช้อะไรอะเราไม่มีทุนทรัพย์ให้แต่เราใช้แรงแล้วกันไม่ใช้แรงช่วยเต็มที่ครับผมนั่นคือ1ผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลแล้วก็ลำเลียงของด้วยครับนะฮะผมถือว่าน้องเป็นกำลังสำคัญของเพจอีจันเลยไปเลยครับนำเลยไปรถเรานำเร็วเขารออยู่ขึ้นรถเลยไปสิรีบเรียบร้อยแล้วนะครับรถนะไปกันเลยนะเราจะขับนำกันไปนะครับเพื่อที่จะพากันไปที่บ้านคุณตาบุญมีลูกเพจอยู่ตรงไหนกันบ้างนะลูกเพจครับบ้านใหม่ริมกกไม่ต้องการอะไรมากอยากได้ประตูสัก2 บานอันนั้นเป็นโครงการซ่อมสร้างนะฮะอยู่ในโครงการซ่อมสร้างสำหรับท่านที่ลงทะเบียนมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงทางพี่จันทางทีมงานได้เก็บเอกสารไว้หมดแล้วเดี๋ยวถึงเวลานั้นนะครับเอกสารเหล่านี้นะฮะก็จะมีการนำคลีข้อมูลไว้ในคอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นช้าๆรอรถด้วยครับหลังจากนั้นพอคลีข้อมูลเสร็จนะครับเราก็จะเข้าสู่การซ่อมแซมต่อไปนะฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าถอยนะเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสที่สำคัญเคสหนึ่งของการช่วยเหลือจะว่าได้นะครับเนื่องจากตาผู้นี้นะอายุต้อง90ปีแล้วนะครับในวัย90ปีท่านนึกดูดินะครับอย่างผมยังไม่รู้ว่าจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่านะครับต้องเป็นคนที่มีบุญพอสมควรนะครับนะถึงแม้ว่ามันก็เป็นไปตามวัยนะครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยว่าคุณตาสามารถมาอยู่ได้ขนาดนี้เนี่ยครับเดี๋ยวไปเพิ่มพลังบวกจากท่านกันดีกว่าในมุมมองที่เรียกว่าคนเหล่านี้นะครับถือไปเป็นผู้ที่ทำให้ลูกหลานนะครับได้ภูมิใจว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีอายุมากที่สุดในชุมชนก็ว่าได้นะครับ
อย่าไปเรียกว่าเป็นภาระของลูกหลานนะครับแต่บางครั้งเราจะไม่มองในทางกลับกันขณะที่ท่านยังมีเรี่ยวแรงดูแลลูกหลานอยู่นะครับลูกหลานก็คืออนาคตท่านก็คือปัจจุบันที่คุณจะต้องดูแลเพื่อตอบแทนบุญคุณท่านนะครับว่าอย่างนั้นนะครับตามกันมาลูกเพจนะฮะลูกเพจเรากำลังไปที่ไหนผมกำลังไปที่บ้านสันต้นเปาครับเพื่อที่จะไปพบกับท่านประธานชุมชนนะครับคุณแววนะฮะตอนนี้ประธานชุมชนรอเราอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปที่บ้านตาบุญมีศรีอากาศกันนะครับนะเป็นจะว่าตา90ปีอะเป็นทวดว่างั้นได้เลยนะครับก็อายุท่านนี่อายุมากจริงๆนะครับแต่ว่าหูไม่ค่อยดีครับหูท่านไม่ค่อยดีไปเคลียร์หนึ่งดีครับนะครับหูไม่ค่อยดีฮะครับพลขับเราไม่คุ้นชินรถนะครับก็เลยทำให้ขับกระตุกไม่ว่ากันนะครับเพราะมันมีรถข้างหลังตามมาอีกครับดูนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนี่มีรถตามมา1คันนะครับเนี่ยครับทีมที่ตามมาที่จะไปเอาของไปส่งให้คุณตาขอบคุณมากครับทุกไลค์นะครับทุกดวงใจนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์ส่งมาขอบคุณมากเลยตรงนี้นะครับนะครับผมนี่นะครับเรานำทีมอสนะครับจากพะเยานะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกัน3วันแล้วนะครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับของพะเยานะครับแต่โครงการของเราเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่25จนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขตพื้นที่ในพื้นที่เทศบาลเมืองเชียงรายเนี่ยนะครับไม่ว่าในส่วนของตำบลริมกกนะครับนะตำบลดอยหางก็ยังมีการดำเนินงานอยู่ในเรื่องของการสร้างบ้านนะครับ22หลังนะครับร่วมกับทางเรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายน้องก้ามปูดูแลอยู่บนพื้นที่ตรงนั้นพร้อมกับพี่โตนะครับแล้วก็ยังมีทีมของเราตอนนี้ได้เข้าไปเสริมที่เชียงใหม่แล้วน้องต่อนะครับไปดูแลชาวเชียงใหม่พร้อมกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะครับก็เขาเรียกว่าหลายคนจากผู้ให้การช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วนะฮะส่งกำลังใจไปที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับลูกเพจช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับตรงนี้นะครับไปปิดจ็อบด้วยกันสำหรับของคุณตาวัย90ปีนะครับจะเข้า91แล้วนะครับเดี๋ยวจะถึงบ้านกันแล้วนะฮะนะสำหรับท่านที่เข้ามาตรงนี้นะครับไม่ว่าคุณวานีถ้าผมอ่านไม่ผิดนะคุณอะไรเนี่ยแป๊บนึงครับคุณเซอรี่นะครับหลายๆท่านคือมันอยู่กลางแดดบางทีแสงมันจ้านะคุณอัชรานะครับมอบดวงใจมาให้ครับนะคุณเอสนะครับนะฮะคุณอัมภัยนะครับครอบครัวไหนที่ได้รับของไปแล้วบ้างนะครับช่วยแจ้งด้วยนะฮะครอบครัวไหนนะครับที่ได้รับของไปแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างถ่ายภาพส่งมาให้ดูด้วยก็ยิ่งดีครับส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอีจันของเรานะครับคุณปออะไรนาริการนะครับคุณคีคุณมัตตินะครับคุณลำไยขอบคุณอีกครั้งครับคุณลำไยนะฮะหลายคนที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับตอนนี้อยู่กับเราตรงนี้กับเพจอีจันไปด้วยกันคุณชาตรีด้วยครับไปด้วยกันนะครับไปเคสนี้ให้เสร็จนะครับเพราะว่าเป็นเคสที่ทำให้ผมเนี่ยอย่าเรียกว่าติดใจก็ว่าได้นะครับโอ้โหเปิดไปดินันทวันไปนันทวันลืมไปอ๋อลืมไปนะครับไปนันทวันเดี๋ยวเราไปย่างนึงนะครับเกือบลืมไปเป็นเคสที่คุณตาย้อนกลับไปเมื่อ2วันที่แล้วเป็นเคสที่คุณตาวันที่เราเข้าไปหาเนี่ยคุณตานั่งอยู่คนเดียวภายในบ้านนะครับหูแกไม่ค่อยดีผมก็มีการพูดคุยกับตาบุญมีเวลาคุยกับแกก็ต้องใช้เสียงดังพอเสียงดังปุ๊บด้วยอาการที่แกตกใจหรือดีใจหรืออะไรไม่ทราบครับแกบูบโอ้โหนั้นนี่มือไม้ผมอ่อนเลยทำอะไรแทบไม่ถูกนะฮะก็
็ได้แต่ประคองท่านแล้วก็ทางประธานชุมชนคุณแววก็ได้เข้ามาดูอาการในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ฝากให้กับผู้ที่บ้านอยู่ติดกันดูแลก่อนที่จะเอาอสม.เข้าไปนะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีกันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในฐานะที่เปราะบางสูงอายุแล้วก็อยู่ในจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับได้รับความเดือดร้อนไปต่อแทบไม่ได้ถ้าไม่มีอีจันเนี่ยหรือหน่วยงานเข้าไปช่วยเนี่ยผมว่าคงจะหยุดแค่นี้นะครับเพราะลูกก็ทำงานรับจ้างนะวันนี้จะมารับของยังไม่สามารถมารับได้เลยนะฮะก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องไปหาท่านว่างั้นเถอะนะฮะเพื่อให้เคสนี้มันสมบูรณ์แล้วก็ได้มีการช่วยเหลือท่านให้ไปต่อนะครับก็เรียกว่าสารฝันสารต่อทอฝันก็แล้วกันนะครับนะของหลายๆคนนะครับผมใช้คำนี้พูดไปถึงหลายๆคนที่ทางอีจันของเรานะได้เข้าไปยื่นมือเข้าไปช่วยนะครับอย่างที่พี่จันดำริไว้ในกลุ่มของเปราะบางนะฮะก็คือยากจนนะครับกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับสูงอายุเนี่ยเราก็ต้องดูว่าลูกหลานเนี่ยเป็นยังไงฐานะนะครับสามารถที่จะดูแลได้ไหมนะครับแล้วถ้าดูแลแล้วลูกหลานที่มีลูกอีกอ่ะสมมติลูกมีลูกอีกต้องดูแลลูกด้วยดูแลทั้งคุณตาด้วยเนี่ยไหวไหมนะครับเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปช่วยเหลือได้ไหมแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ป่วยติดล้อก็คือพวกวีลแชร์ทั้งหลายนะครับก็เข้าไปดูนะฮะฐานะปานกลางแล้วก็ฐานะพอมีจะกินแล้วก็เป็นในเฟสต่อไปซึ่งในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็เดี๋ยวยังไงก็ท่านที่รอก็รอประกาศในเพจของเราแล้วกันครับอย่าทิ้งกันตรงนี้นะครับสำหรับลูกเพจครับไปด้วยกันนะครับอีกนิดเดียวจะถึงแล้วสวัสดีคุณพานุพงศ์คุณพิมพ์ละพัฒน์คุณต้อมนะครับคุณนิสลาอนิสสาคุณอะไรเนี่ยมินจังกูมาเซนะครับมินจังกูมาเซนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านตรงนี้มาได้เลยนะครับหลายๆคนที่เข้ามาแล้วนะครับไปกันให้สุดไปกันให้สุด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 นะครับสำหรับลูกเพจของเราครับนะนะครับแม่นาก็มาแล้วนะครับมีน้องเมื่อกี้ผมสังเกตมีน้องมิ้นทีมงานของเรานะครับอาสาสมัครจิตอาสาของเราก็มาด้วยนะครับวันนี้นะไปเคสนี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีท่านประธานชุมชนรออยู่ตรงหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งละกันนะกลางชุมชนของบ้านสันต้นเปาครับเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านตาบุญมีกันหรือทวดบุญมีนะครับนี่ครับพื้นที่ของสันต้นเปานะชุมชนสันต้นเปาเป็นชุมชนหนึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงรายครับนะจอดด้านหน้าครับจอดนู่นเดี๋ยวให้รถรอต่อหลังเราครับหนึ่งครับผมลงไปพบผู้นำชุมชนก่อนรอกันตรงนี้ครับมาแล้วครับผู้นำชุมชนคุณสวัสดีครับคุณแววครับคุณแววนำไปเลยเราเดินหน้าหน่อยไปทางไหนครับหนึ่งนะครับทีมงานเรามาถึงแล้วครับแล้วก็ผู้นำชุมชนกลับรถครับกลับรถเดี๋ยวเราถอยกลับรถเลยนะฮะอ๋อแป๊บหนึ่งโอเคถักกลับรถเลยกลับรถเลยกลับรถนะครับเดี๋ยวผู้นำชุมชนจะพาเราไปนะครับทีมงานของเราอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับสำหรับลูกเพจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะใกล้ถึงบ้านตาบุญมีกันละนะครับน้องมิ้นนะครับและทีมงานจากโตโยต้าเชียงรายครับนะกลุ่มปสจากจังหวัดพะเยาด้วยครับนะครับเนาะอยู่ตรงนี้ร่วมกันทำงานร่วมกันจิตอาสาจนมาถึงวันนี้แล้วนะฮะนะครับโครงการถามว่ามีต่อมีฮะมียังมีอยู่แต่ว่าจะเป็นเฟสที่2ต่อไปนะครับเดี๋ยว
ยังไงก็ต้องรอทางทางเพจนะครับมีการหารือกับผู้ใหญ่นะครับนะครับโดยพี่จันทร์นะฮะเดี๋ยวจะประกาศออกมาอีกทีว่าวันไหนอย่างไรนะครับตามกันไปนะฮะพาไปดูรถอย่างตามมาอ่ะตามมาแล้วนะครับลูกเพจซุ้มเสียงเป็นยังไงบ้างดีไหมเสียงดังไหมนะครับนอวันนี้รู้สึกจะเบานิดนึงนะครับในส่วนของผู้ไลฟ์เดี๋ยวถ้าไม่ได้ครับดูอย่างนี้แล้วแม่เริ่มกำลังใจฮะกำลังใจนะครับเริ่มอ่อนแล้วผมกำลังใจนะอยากมีกำลังใจอยากให้ลูกเพจเนี่ยช่วยกันกดแชร์นะครับกดแชร์ให้หน่อยนะครับนะฮะเราไปดูเคสนี้กันนะครับในการให้การช่วยเหลือนะฮะไปดูเคสนี้กันนะครับวันนั้นมีคนเข้ามาติดตามเยอะมากนะครับในการลงไปให้การช่วยเหลือนะครับผู้สูงอายุท่านเนี้ยนะครับตาบุญมีหรือทาดหรือทวดบุญมีไม่ใช่ทาดทวดบุญมีเนี่ยนะครับกดแชร์กันหน่อยสำหรับลูกเพจฝากกันด้วยครับนะเป็นกำลังใจแชร์ทำไมแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่โครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอาจารย์ดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของเฟสแรกในการทำงานนะครับเพราะทีมงานของอาจารย์เนี่ยยกทีมมาจากกทม.นะครับของผมนี่อยู่ศูนย์เหนือนะครับดังนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการเราต้องเร่งนะครับนำข้าวของเครื่องใช้ไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางสูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนะครับตามที่ได้มีการลงไปสำรวจนะฮะมีลูกเพจนะครับได้มีการกดไลค์กดแชร์และมีการลงทะเบียนขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบพระคุณมากนะฮะในเรื่องของดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนที่ได้ไปก็ถูกใจบางคนไม่ได้ก็หมดกำลังใจแต่ว่าสามารถไปต่อได้อย่างที่ผมบอกอ่ะตรงนี้ในเรื่องของการพิจารณาผู้ใหญ่ก็จะพิจารณาว่าในกลุ่มเปราะบางยากจนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอันดับต้นๆแล้วก็ฐานะปานกลางฐานะร่ำรวยถามว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ก็หนึ่งก็เราดูฐานะทางสังคมก่อนนะครับฐานะทางสังคมก่อนทุนทางสังคมเป็นยังไงนะครับบ้านเขามอซอก่อด้วยอิฐไม่ได้ทาปูนนะครับบ้านไม้ผุพังๆแล้วก็มีอาชีพรับจ้างไม่มีเงินเดือนประจำลูกหลานไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นข้าราชการบำเหน็จบำนาญไม่มีเงินเดือนกินมีแต่เบี้ยยังชีพนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงอายุสูงวัยด้วยเหล่านี้นะครับก็อยู่ในเกรนที่เราจะใช้มากำหนดนะครับบางคนบอกไม่ใช่ฉันก็ยากจนท่านผมเข้าใจนะครับทุกคนประสบปัญหาเดียวกันคือน้ำท่วมหนักทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราจะให้ทั้งหมด 6,000 กว่าหลังคาเรือนเนี่ยที่ขอมาแต่เรามีข้าวของอยู่650หลังคาเรือนมันก็คงจะนะมันไม่แมทกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกไปที่กลุ่มดังกล่าวก่อนในเบื้องต้นมันต้องมีทุกอย่างมีหลักเกณฑ์หลักการนะครับส่วนการช่วยเหลือต่อไปของรัฐนะครับเขามีให้อยู่แล้วนะฮะผู้ที่เข้าอยู่ในโครงการของรัฐมันมีให้อยู่แล้วนะฮะแต่ของเราเนี่ยบางครั้งบางบ้านเนี่ยเขาไม่มีทะเบียนบ้านที่มีบัตรประชาชนนี่ได้ครับได้นะจะถึงอยู่แล้วนะครับใกล้ถึงบ้านตาบุญมีแล้วนะฮะวันนี้ก็มียายดอนนะครับอันนั้นก็80กว่าปีครับที่ได้รับข้าวของไปแล้วเมื่อเช้าผมเจออยู่บ้านยายดอนนะครับนะยายดอนก็รับของไปแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วครับลูกเพจขอบพระคุณลูกเพจครับคุณวินัยมาแล้วนะฮะนะคุณณรงค์ก็มาแล้วครับนะลูกเพจขาประจำนะขอบพระคุณมากครับกดไลค์กดแชร์ให้เราขอบพระคุณมากจริงๆครับขอบคุณด้วยใจนะครับตรงนี้เราก็ไปส่งให้ถึงบ้านตาบุญมีกันสำหรับลูกเพจที่ติดตามเราในวันนั้นเนี่ยวันนั้นเยอะมากนะครับวันนี้รู้สึกว่าวันนี้วันอาทิตย์เนาะจริงๆวันอาทิตย์นี่ลูกเพจน่าจะเยอะนะแต่นะอาจจะเป็นต้องดูแลบ้านตัวเองหรือเปล่าหลายคนต้องทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทำภารกิจของตัวเองก็เลยทำให้วันนี้
บางนิดนึงคุณจุนมาแล้วคุณวินมาแล้วนะครับเนาะนะครับมีหลายคนมาแล้วนะครับนี่ตามคุณแววผู้นำชุมชนเรามาแล้วนะครับรถด้านหลังก็เข้ามาแล้วนะครับนะขอบพระคุณนะครับต้องเข้าไปฮะเข้าไปรถขนของเดี๋ยวเราถอยหลังแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ลงไปเคลียร์แป๊บนึงบ้านถึงตรงนี้เหรอใช่เหรอโอเคโอเคแป๊บนึงครับเดี๋ยวเคลียร์แป๊บนึงเดี๋ยวต้องให้รถคันนำเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยนะฮะหลบไปก่อนนะครับมาถึงแล้วนะครับบ้านตาบุญมีนะฮะเลยไปเลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวให้รถคันหนึ่งหลบเข้านี่ครับหลบเข้าบ้านไปก่อนนะครับแล้วไอ้คันหนึ่งเข้าบ้านตาบุญมีไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับเรามาถึงชุมชนที่เรียกว่าได้รับผลกระทบนะฮะเพราะว่ามันอยู่ใกล้แม่น้ำกกนะครับรถของเรามาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับทีมงานครับโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยมาถึงบ้านแล้วโบกมือกันหน่อยครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยถอยหลังได้ไหมฮะเดี๋ยวผมลองเคลียร์ตรงนี้ให้ขออนุญาตได้ไหมครับเดี๋ยวจะถอยหลังแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวเดินหน้าหน่อยแล้วก็ถอยหลังได้ไหมครับลองดูสิหรือจะเอาหน้าเข้าขออนุญาตเอาหน้าเข้าได้นะฮะแล้วก็ขนเนาะได้ไหมระวังด้านซ้ายด้านขวานิดนึงครับนะครับลูกเพจครับช่วยแชร์กันนิดนึงนะครับมาถึงบ้านตาบุญมีกันแล้วนะลูกเพจนะมาถึงบ้านตาบุญมีกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขนของขึ้นบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจบ้านกันก่อนนะครับให้ทีมงานสำรวจบ้านนิดนึงนะครับนี่นะครับบ้านตาบุญมีอยู่ด้านหลังนะฮะสวัสดีครับเป็นลูกเนาะตอนโทรศัพท์ติดต่อมาติดต่อไม่ได้เนาะอ๋อโทรศัพท์เสียครับเราก็ยังมาถึงส่งถึงบ้านนะครับนะฮะนะครับนู่นนะครับลูกเพจครับเราพยายามที่จะเอารถนะครับเพื่อที่จะส่งของให้ถึงบ้านแม่สารต่อทอฝันนะครับมาเนาะคนเราย่อมมีความฝันคนเราย่อมมีความหวังถ้าลมหายใจยังอยู่อย่างเช่นตาบุญมีนะครับนะเนี่ยคือบ้านตาบุญมีคราวที่แล้วเราเข้ามาแล้วด้านหลังนู่นนะครับก็โดนท่วมด้วยนะครับบ้านของลูกหลานที่อยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะน้ําท่วมสูงนะครับสูงจริงๆเนาะเนี่ยครับวันนี้ก็จะเอาข้าวของมาส่งให้ถึงบ้านเลยนะลูกเพจว่ายังไงสมไหมนะครับเขาเรียกว่าตามที่หลายคนตั้งใจบอกว่าตาบุญมีเนี่ยน่าสงสารน่าควรจะนำข้าวของเหล่านี้มาให้แล้วก็จัดมาแล้วนะครับจากเพจดิจันครับเพจดิจันจัดมาแล้วนะส่งถึงบ้านเลยช่วยกดแชร์กันหน่อยสำหรับลูกเพจแล้วนะครับวันนั้นมีคนติดตามมาดูกันเยอะมากวันนี้เบาบางนะผิดสังเกตนะครับนะฮะหรือว่ามีอะไรที่สำคัญนะครับคุณพัชวันแก้วมณีมาแล้วครับคุณโนไดเรคชั่นนะครับนะอีกหลายๆคนที่ไม่ได้กล่าวคือถึงครับมากันแล้วตรงนี้นะฮะนี่ครับบ้านตาบุญมีครับตอนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาครับได้มีการเตรียมรับน้ํากันรอบที่2ที่3ที่4ที่5เพราะบ้านตรงนี้เป็นบ้านที่รับน้ําอ่ะครับแต่ว่าปีนี้ถือว่าเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องเตรียมการรับน้ำนะครับอ่ะพี่
พี่ขออนุญาตมาพี่มาทางนี้ครับผมมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวของเข้ามาเนาะพี่ทางเพจที่จันเราติดต่อมาเป็นไงบ้างติดต่อมาหาพ่อบุญมีอ่ะแล้วพี่ไม่ได้โทรศัพท์เป็นไงถึงติดต่อไม่ได้โทรศัพท์เสียค่ะโทรศัพท์เสียเนาะดีก็ติน้องเขาก็ติดต่อลูกกับลูกสาวอะค่ะอ่าฮะแล้วก็พี่อยู่บ้านอีกหลังใช่ไหมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะก็เลยรีบกลับมาหรือว่านี้ไม่ได้ไปทำงานวันนี้ไม่ได้ไปทำงานวันนั้นไปทำงานเอาเราไม่นึกเอะใจเลยเหรอว่าทางเพจที่จันเราประสานมาก็พอดีก็ไม่รู้อะค่ะพอเนาะค่ะถ้าได้มาแล้วเนี่ยหมายถึงว่าทางเพจที่จันได้มาดูแลคุณพ่อแล้วคุณตาแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างรู้สึกไงความรู้สึกเนาะไปต่อได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยต้องถามจริงไปต่อได้ไหมชีวิตไปต่อได้ไหมได้ค่ะได้เนาะทีแรกเลยมีทางไปไหมผมถามจริงเถอะก็ไม่รู้มันมืดไหมว่าง่ายข้าวของเสียหายอย่างเงี้ยมืดไหมเพราะว่ามันก็ท่วมตลอดถ้าถึงมันท่วมเยอะแต่ว่าฝนตกมามันก็ท่วมตลอดแต่เข้าบ้านไหมปกติคะปกติเข้าบ้านไหมเข้าค่ะเอางั้นข้าวของที่เอามาให้นี่เอากลับนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องท่วมอีกเนาะผมเป็นห่วงเดี๋ยวไปฝากผมไว้ก่อนก็ได้ผมใช้สักปีนึงอะไรจะท่วมอีกไหมคงไม่ท่วมแล้วเนาะไม่ท่วมแล้วมั้งคะเปลี่ยนใจทันทีเลยนะขอบคุณพี่จันยังไงขอบคุณที่มาช่วยเหลือครับผมครับครับอย่าลืมสำเนาบัตรประชาชนคุณตาและคุณพี่ให้ผมด้วยเนาะไปดูคุณตากันนะครับตรงนี้ว่าคุณตาเป็นยังไงบ้างนะไปดูคุณตากันหลายคนขอเปิดไฟนิดนึงตาไม่ต้องลุกไม่เอาแล้วตาผมกลัวแกก็อย่างเงี้ยบ่นครับไม่ใช่วันนั้นวูบตาสวัสดีโอ้ยตายแล้วสายตาใจไม่ดีแล้วมาดูหน่อยครับแกเป็นอย่างนี้แล้วค่ะอ๋อเป็นปกติเนาะแกเป็นอย่างนี้แหละแกไม่หลับไม่นอนตาเอาของมาให้ดีใจไหมใจบดีใจบดีแต่ตาติ๊กโอ้เอาเตาอบไมโครเวฟไปให้แกหน่อยดิแกจะได้ดีใจยกให้แกหน่อยครับป้านะไหนนี่มีที่หลับที่นอนมาให้ด้วยนะครับนี่มีฟูกมาด้วยนะฮะนี่นะมีหลายอย่างเลยนะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับนะโอเคขออนุญาตนะครับถอยไปหน่อยโอเคเอาไปให้ตาหน่อยตาเอามาให้ตาเอามาให้ตาเอามาให้ตาแล้วนะเนี่ยครับจำกันได้นะตาบุญมีนะครับใจไม่ดีตาดีใจไม่ดีกับดีใจอันเนี้ยดีใจเนาะดีใจเนาะได้ของแล้วเนาะตาไม่ต้องลุกนั่งอยู่นั่นลุกไม่ต้องลุกนะครับสำหรับลูกเพจนะครับอย่างที่เห็นนะครับตาวัย90จะเข้า91แล้วนะครับได้นำของมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจากเพจที่จันนะครับเนาะนะฮะจากเพจอีจันนะครับน้องมิ้นก็อยู่กับเราตรงนี้นะครับทีมงานนี่ครับอสเข้มแข็งจริงนะครับของหนักนะฮะของหนักนะฮะโตโยต้าเชียงรายนะครับคุณบอลแล้วก็หลายๆท่านอยู่ตรงนี้นะครับนะเข้าได้ไหมฮะเข้าไม่ได้เดี๋ยวเอาไปที่อื่นก็มีการช่วยเหลือเข้ามาเป็นระยะนะครับเป็นประตูที่มีการช่วยเหลือเข้ามานะครับนะแล้วก็มีข้าวของนะครับหนึ่งในโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันครับนะนี่ฮะเขามีอีจันนะเดี๋ยวเสร็จบ้านหลังนี้เดี๋ยวทางอสเจ้าหน้าที่เขาคงจะกลับเลยเดี๋ยวผมจะไปกับท่านประธานต่อไปบ้านไหมยายดอนไกลไหมจากเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปบ้านยายดอนยายดอนได้มาแล้วแต่เช้าแล้วเราไปหายายดอนกันหน่อยนะครับช่วยจริงนะครับไหนตัวแทนจากอสใครเป็นตัวแทนจากอสเที่ยวนี้มาตัวแทนจากอสหน่อยดีครับ
คุยกับตัวแทนจากอสหน่อยเพราะทำงานทำหน้าที่มาหลายวันละตัวแทนจากอสนะครับจากขออนุญาตนิดนึงครับตัวแทนจากอสนี่จากไหนบก.อสจ.อำนาจเจริญครับผมจังหวัดอำนาจเจริญเลยเหรอเดินทางมาจากอำนาจเจริญครับมาทั้งหมดกี่นาย21นายครับอยู่ที่เชียงรายมากี่วันแล้วครับ9วันแล้วครับโอ้9วันอยู่ที่ลงหรือว่าศูนย์อำนวยการของอีจันเราเนาะมาพักอยู่ที่อาคาร GFM แล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารยิมเนเซียมครับผมอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคนำส่งผู้ประสบภัยครับครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมดตัวไม่หมดใจของเพจอีจันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่แล้วก็ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมแล้วเป็นไงบ้างเรามีความรู้สึกยังไงบ้างเจ้าที่ทุกคนที่มามีความรู้สึกภูมิใจครับผมครับผมที่มีส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ครับเพื่อพี่น้องผู้ประสบภัยแล้วก็พี่น้องเชียงรายแล้วก็ชาวไทยทุกคนครับผมครับไปเจอกับผู้ประสบภัยแล้วตอนที่เราเอาของไปให้แววตาท่าทางเขาเป็นยังไงกันบ้างครับก็ดูเหมือนจะสิ้นหวังแต่ก็ยังมีกำลังใจนะครับที่มีหน่วยงานแล้วก็ได้รับสนับสนุนจากเทหลักหรืออีจันครับที่เข้ามาในโครงการนี้นะครับจะฝากบอกคนที่ถูกน้ำท่วมประสบอุทกภัยอย่างไรนะครับในการที่จะให้เขามีกำลังใจต่อสู้ต่อไปคืออยากให้มีกำลังใจที่ดีครับเพราะว่าคนไทยไม่ทิ้งกันครับช่วยเหลือกันทุกที่ครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับนี่นะครับเข้มแข็งยังเข้มแข็งอยู่นะครับขอบคุณมากครับครับดีใจสั่นยังไม่หายค่ะยันสั่นตาคุณตาสั่นไม่หายเลยเนาะอ๋อก็อย่างที่บอกอะสารฝันสารต่อทอฝันของคุณตาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะไปบ้านยายดอนต่อไปดูบ้านยายดอนดิว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปวางบินก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาวางบินบ้านนี้ต่อไม่เกี่ยวเนาะครับไปกันต่อครับครับผมไปกันต่อครับเดี๋ยวทางอสกลับเลยน้องมิ้นไปกับพี่ไหมมิ้นไปต่อกับพี่เรายังไปกันต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งหลังนะครับนี่คือทีมงานของเรานะฮะนะครับท่านประธานยังสวยอยู่นะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าประธานชุมชนรุ่นใหม่นะครับนะเป็นมากี่ปีแล้วครับ3ปีนี่เป็นถือว่าเป็นประธานชุมชนรุ่นใหม่นะครับในปัจจุบันนี้การเป็นประธานชุมชนเนี่ยนะฮะไม่เหมือนสมัยก่อนต้องเป็นผู้ที่มีอายุเยอะเป็นผู้สูงวัยอะไรทำนองนี้นะครับนะฮะเราต้องเอารถนำไปเนาะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราตามท่านที่นี่เขาจะเรียกว่าแม่ประธานชุมชนนะครับเป็นผู้นำชุมชนนะฮะนะอ่ะนะครับไปกันต่อเดี๋ยวถอยหลังหักซ้ายหมดยังไปต่อนะครับสำหรับลูกเพจครับยังอยู่กันตรงนี้นะฮะยังไม่จบภารกิจนะครับเราไปดูบ้านยายดอนกันต่อนะครับเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะบ้านยายดอนแดดมันร้อนมากครับผมอยู่ท่ามกลางแดดที่ร้อนนะครับก็เลยต้องใช้มือปิดในส่วนของโทรศัพท์นะฮะเพื่อที่จะให้ไม่ร้อนนะครับแล้วก็จะมีผลต่อการไลฟ์ครับหนึ่งครับครับใจเย็นอ๋อทางนู้นเขาก็มีทางออกนะครับคุณบอลก็สารถีของเราวันนี้นะครับเอาวางนู้นครับวางข้างล่างนะครับคุณบอลบอกว่าไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ท่านประธานชุมชนเลื่อนรถออกไปแล้วก็ขับตามไปเลยนะครับโอ้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
สำเนาบัตรคนไหนอ๋อแป๊บนึงมิ้นสำเนาบัตรได้ไหมยังให้คนไหนไปคนใส่เสื้อสีน้ำเงินขับรถที่ขับรถนะโอเคโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเอกสารหายมันจะยุ่งได้ครับผมไปกันต่อครับได้ไปแล้วนะครับนะครับเจ้าหน้าที่ของโตโยต้าเก็บไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตามหาเอกสารได้เพราะทีมงานหลังจากการบริการครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนะครับหลายๆบริษัทด้วยกันครับ MG ล้านนาครับบริษัท MG แห่งประเทศไทยครับบริษัทอีซูซูตรีเพชรนะครับอีซูซูสงวนไทยนะฮะกลุ่มนกเงือกนะครับบีไวดีนะครับและอีกหลายห้างหุ้นส่วนนะครับหลายๆบริษัทนะครับที่สนับสนุนไม่ว่าคุณตันด้วยนะครับก็ขอบพระคุณในเบื้องต้นนะฮะที่เราไม่ได้ออกน้ำไม่ว่ากันนะทำให้โครงการนี้ในเฟสแรกสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับนะลูกเพจมีความคิดเห็นยังไงครับในการดำเนินงานนะครับของเราในครั้งนี้นะครับสามารถที่จะพิมพ์มาได้นะครับเพราะว่าไอโครงการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโครงการแรกทุกอย่างมันต้องประสบปัญหาเป็นเรื่องปกติธรรมดาปัญหาคือการนำมาแก้ไขปัญหาไม่ใช่นำมาหมกทิ้งไว้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ลูกเพจแสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องของการดำเนินงานในเฟสแรกเพื่อที่จะปรับปรุงเป็นไปใช้ในเฟสต่อไปนะครับครับไปดูหลังนี้อีกหนึ่งหลังนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนู่นนะครับไม่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเดี๋ยวเกิดความดราม่าขึ้นมาไปดูกันครับทุกเพจไปนะต้องอธิบายนิดนึงครับโครงการเหล่านี้นะครับบางทีการดำเนินงานมันต้องการดำเนินงานต้องมีเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3เนี่ยครับบ้านใดใหญ่ดอนนะครับนี่ยายอยู่นี่ยายอยู่นี่นะครับยายอย่ายกเดี๋ยวหลังไปครับนะห้ามคุณมิ้นห้ามขึ้นท่านที่4ที่4นะข้ามไปเลยบ้านนี้คือบันไดมีขั้นที่1 2แล้วก็4เลยนะครับเอา1 2 4นะครับมาอ๋อนะขั้นที่4ไม่ขั้นที่3ไม่ค่อยดียายไม่ต้องหวัดดีผมได้ของเรียบร้อยแล้วนะยายเนาะได้ของแล้วกำลังประกอบกันเลยยายไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หลานดูยายเป็นไงดีใจไหมดีค่ะดีใจขอบคุณหลายขอบคุณหลายตอนนั้นเขาโทรศัพท์มาหาใครที่เขาให้ไปรับของอ่ะหลานเบาหลานเบาเนาะบ้านนี้อยู่กันกี่คนนะบอกอีกทีสิ3คนเนาะมียายแล้วก็มีหลานอีกตาไปไหนวันนี้เหรออ๋อตาอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงอยู่เนาะตากำลังทำอะไรนอนพักผ่อนอ๋อนอนพักผ่อนเนาะอืมเนี่ยได้เตียงมามันใหญ่ไปไหมชอบนึกว่าใหญ่ไปผมจะเล่ากลับไปบ้านผมยายบอกไม่ใหญ่ด่านป่าบอกเดี๋ยวจะมานอนกับตากับยายเนาะถ้ามันนอนนะนี่ครับมีตู้ด้วยเนาะอันนี้ตู้เก่าหรือตู้ใหม่นี่ตู้เก่าไม่เอาแล้วเนาะเอาอยู่ไหมไม่เอาแล้วเอาดิจะเก็บของได้ตาสวัสดีครับตาปีนี้เท่าไหร่แล้วแม่83ไปหาตากันดีกว่าคุยกับยายแล้วตาเชิญตานี่ฮะตาวัย83แล้วนะอยู่กัน2ตายายแล้วก็หลานอีก1คนครับลูกเพจครับตาลุกขึ้นได้ไหมลูกเพจบอกว่าลงไปหาตาดีกว่ามั้งได้ตาตาเป็นไงบ้างตาปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าตาดีใจไหมครับดีใจครับคิดว่าจะได้ไหมอ่ะขอตรงได้คิดว่าได้แล้วเกิดถ้ามันไม่ได้ตาจะทำยังไงมีตังค์ซื้อเออมีตังค์ซื้อ
ตอนที่เข้ามาสำรวจแล้วว่าตานี่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยเปราะบางด้วยนี่ทีแรกเลยเนี่ยคิดว่าจะได้ไหมคิดว่าได้เนาะทำไมว่าคิดว่าได้ล่ะถ้ามันไม่ได้ทำไงนอนยังเก่านอนยังเก่าเนาะเนาะก็ถือว่าเป็นการสานต่อทอฝันคุณตาเนาะนะคุณตาขอให้คุณตามีสุขภาพแข็งแรงปีนี้80เท่าไหร่ในอีกทีดิ83ส่วนตาบุญมีนี่90แล้วเนาะถือว่าเป็นรองตาบุญมีแค่10ปีเองนะครับสำหรับลูกเพจครับก็อย่างที่เราบอกนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันในสังคมนะครับเพจที่จันไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับมันจะมีเฟสต่อๆไปนี่เป็นแค่เฟสแรกนะครับอย่าเพิ่งหมดใจนะครับหลายคนที่ไปลงทะเบียนไว้อย่าเพิ่งหมดใจนะครับกลุ่มเหล่านั้นน่ะเดี๋ยวจะเป็นโครงการต่อๆไปที่จะไปช่วยเหลือนะครับแต่ว่าในเฟสแรกเราต้องมีการอย่างที่บอกครับเฟสแรกเราก็ต้องมีการคัดเลือกในกลุ่มที่เปราะบางผู้สูงวัยกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุก่อนนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวจะมีใครมาช่วยหรอกบ้านป้าจะมาช่วยเนาะไปตกปลากันเอาไม่เป็นไรยายก็ดีใจแล้ววันนี้เอาเงินหมื่นที่เราได้จากดิจิตอลมาฉลองกันนะไหมหมดแล้วโอ้ยฮะน่ะถือว่าเป็นการให้หลานไปโรงเรียนแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยรถมอเตอร์ไซค์เหล่านี้คุณเชื่อไหมว่าสามารถที่จะนำผู้ป่วยตายายไปโรงพยาบาลได้อย่ามองว่าเขาไปใช้สิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะครับบางครั้งไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตเพราะว่าปัจจัย6แล้วนะฮะเรื่องรถเนี่ยฮะขาดรถจะไปตะโกนบอกใครบางทีเขาหลับนอนดึกๆมันก็ไม่ได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยพอมีรถก็ไปต่อได้นะครับหลานก็ไม่เอาไปเที่ยวเพราะว่ากลัวตายายต้องลำบากก็ต้องอยู่ด้วยกันดูแลด้วยกันเนี่ยครับนะครับเมื่อก่อนมีรถจักรยานคันเดียวค่ะอ๋อผู้นำชุมชนเอาว่ายังไงในเรื่องของตรงนี้นะครับก็ดีใจแทนคุณยายค่ะเงิน 10,000 ก็แกได้มาก็ไปซื้อรถจักรยานเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยปั่น2ตาหลานนะคะปั่นแล้วก็บรรทุกถีบใช่รถถีบไปโรงเรียนไปโน่นไปนี่บางทีตาก็ขับไปประสบอุบัติเหตุบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้มีรถละหลานก็สบายไปโรงเรียนโดยที่คุณตาไม่ต้องไปส่งก็ได้แล้วค่ะก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าตาก็แก่แล้วอะไรเงี้ยค่ะครับสำหรับลูกเพจนะครับยังไงก็อย่างที่เราบอกนะครับมันเป็นการสานต่อทอฝันสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะครับอย่าบอกว่ามันแค่ผู้ที่เขาเรียกว่าอายุปานกลางหรือที่ยังมีเรี่ยวแรงอยู่แต่อย่าลืมว่าคนที่ยังมีลมหายใจเนี่ยทุกคนย่อมที่จะมีความฝันย่อมที่จะไปต่อได้เพราะลมหายใจยังอยู่ก็ยังไม่สิ้นในเรื่องของความหวังครับนะครับยายจะว่าไงฝากจะบอกอะไรถึงพี่จันบ้างบอกขอบคุณหลายๆที่ยายเที่ยวของให้จริงๆนะครับจริงยังจันบอกครับผมพอใจแล้วครับขอบคุณพี่จันเนาะครับคุณก็แล้วก็ครับพี่จันและทีมงานนะขอเป็นกำลังใจให้ยายอยู่หมื่นปีเนาะอยู่ได้หมื่นปีนี้กันเนาะเห็นไหมฮะอันนี้ใช่มันฟักกำมันเจียวอืมไปเดินคู่อ่ะดีไปอย่างมันฟักกำมันหนึ่งมันกุ๊กคีใช่มีลูกหลานดีสามคนสองคนดีมาหาคนหนึ่งเข้าไหนเทคนิคแล้วคนหนึ่งเข้าไหนคนนู้นเข้าไหนวะท้องห้าท้องห้าวะสามคนน่ะเปิดสองคนสามคนเขาบอกมีเพื่อนที่ดีย่อมพาไปในสิ่งที่ดีคบคนพาลพาพาลไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลนะครับไปเรียนพวกจะไปยังคนชมเอาใบมาก่อนนะคือคนชงขึ้นทำใบขับขี่ปีนี้ครบ15ยังแม่17แล้วสบายแล้วอุ้ย17เนี่ยไปขึ้นกินอาหารทำหมอครับแต่ก็17แล้วเนี่ยเป็นวัยเขาเรียกเป็นเจ้าเพศยังไงตายายก็พากันไปผูกดวงหน่อยเนาะนะครับเป็นห่วงกันเรื่องของเป็นเจ้าเพศของอย่างนี้ไม่เห็นอย่ารบหลู่นะครับเพราะจันสายมูเนี่ยเราคอยระวังอยู่ด้วยนะครับคอยแนะนำให้นะยายเนาะนะครับลูกจะขอบคุณป้าจันยังไงบ้างและทีมงานอ้าวนะลูกพูดถึงป้าจันและทีมงานหน่อยดิขอบ
คนที่เอาของมาให้นะครับคิดแรกว่าตายายบ่นไหมวันที่น้ำท่วมอ่ะได้บ่นให้ฟังไหมบ่นอยู่ครับแต่บ่นว่าไงบ้างเอาพูดมาเลยน้ำท่วมเตียงเครื่องซักผ้านี่อาจพังหมดเนี่ยครับบ่นแล้วแกบอกว่าไม่จะเอาตังค์จากไหนนี่บ่นไหมบ่นอยู่ครับนะไม่มีตังค์กินบะแล้วก็ตอนนั้นเราทำยังไงพอตายายบ่นอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงรู้สึกทุกข์ใจกับตายายไหมพามันก็ไม่ใช่นี้โรงเรียนก็ปิดเพื่อนก็ไม่ได้เจอเนาะยิ่งทุกข์ใจใหญ่เลยเนาะแล้วเรียนสหศาสตร์ใช่ไหมลูกคือสหศาสตร์เนี่ยอยู่ที่บ้านน้ำรัดนะครับตรงนั้นโดนน้ำท่วมหนักนะครับนะฮะบ้านแต่ละหลัง2เมตร3เมตรทั้งนั้นนะฮะต่ำสุดก็ประมาณเมตร30เมตร50นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเป็นการสานต่อทอฝันให้ลูกหลานผู้สูงอายุไปต่อได้กับโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันนะครับนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับขอขอบพระคุณลูกเพจนะครับตรงนี้เราคงจะล่ำลาลูกเพจไปก่อนนะครับเพราะอย่างที่บอกแล้วเรามาทอฝันให้เสร็จสิ้นตามโครงการของเรานะครับแล้วก็โครงการวันนี้ก็คงจะมีการปิดลงหรือศูนย์อำนวยการเราไปแล้วฮะพอปิดศูนย์การแล้วก็ในเฟสต่อๆไปก็ต้องรอลูกเพจก่อนว่ามีผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลืออีกเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็เรามีข้าวของที่จะตอบโจทย์ไหมนะครับยังมีในส่วนอีกหลายๆอำเภอไม่ว่าอำเภอแม่สายที่พี่จันทร์บอกว่าต้องเข้าไปช่วยเนื่องจากขณะนี้ยังต้องมีการนำคนแล้วก็ในส่วนของขยะมูลฝอยออกจากบ้านก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยจะเข้าเอาของไปเข้าตอนนี้ไม่ได้ต้องรอให้ทุกอย่างนิ่งน้ำโดยเฉพาะน้ำฝนหยุดเติมเข้ามานะครับจึงจะสามารถดำเนินการได้นะครับก็เอาเป็นว่าเป็นส่งกำลังใจไปถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่สายนะครับที่เชียงใหม่ด้วยนะครับยังไงเพจอีจันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับล่ำลาคุณไปในช่วงนี้ด้วยบรรยากาศแบบนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญครับ